ครับในบทนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับการทำฉากบลูสกรีนกันนะครับซึ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถนำไปใช้ในงานวิดีโอของเราได้นะครับก็เราจะใช้วิดีโอที่มีอยู่ในของโปรแกรม Corel Video Studio นะครับเป็นตัวอย่างประกอบการอธิบายนะครับครับก็เริ่มต้นด้วยการสร้างฉากพื้นหลังก่อนเลยนะครับก็ในที่นี้นะครับผมก็จะเอา V03 นะครับเข้ามาวางไว้ที่วิดีโอแท็กนะครับเพื่อที่จะทำให้เป็นวิดีโอแบล็กเกาท์นะครับหลังจากนั้นครับก็จะนำวิดีโอ V08 นะครับมาไว้ที่ Overlay Tag นะครับเพื่อใช้ทำฉากบลูสกรีนต่อไปนะครับจากนั้นครับก็ขยายวิดีโอนะครับให้ทับกันพอดีนะครับให้มีขนาดเท่ากันพอดีนะครับเมื่อขยายวิดีโอให้มีขนาดเท่ากันพอดีแล้วนะครับเต็มหน้าจอแล้วนะครับต่อไปครับขั้นตอนการทำฉากบลูสกรีนก็ง่ายนิดเดียวครับไม่ได้ยากอะไรเลยก็เลือกคลิปวิดีโอนะครับที่เป็นตัวโอเวอร์เลย์นะครับเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่คำว่าออปชันหรือนะครับนักเรียนจะดับเบิลคลิกที่คลิปวิดีโอโอเวอร์เลย์ก็ได้ครับดับเบิลคลิกขึ้นมาออปชันก็เปิดนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่เมนูที่ชื่อว่า Mark and Chroma Key นะครับก็คลิกเข้าไปครับจากนั้นก็มาคลิกให้มีเครื่องหมายถูกนะครับที่คำว่า Apply Overlay Option นะครับก็คลิกครับง่ายนิดเดียวนะครับเปลี่ยนนะครับชนิดตรงนี้ให้เป็นแบบ Chroma Key ซึ่งในที่นี้เป็นอยู่แล้วนะครับจากนั้นครับเราก็มาใช้อุปกรณ์ดูดสีครับเพื่อไปดูดสีของตัววิดีโอที่เราจะไม่ใช้งานนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะตัดสีดำนี้ออกไปนะครับเพื่อให้เห็นแต่ฉากที่เราต้องการนะครับก็คลิกนะครับเครื่องมือดูดสีนะครับตัวนี้แล้วก็มาคลิกที่บริเวณพื้นที่ที่เราจะต้องการให้มันหายไปซึ่งในที่นี้ก็คือสีดำนะครับก็คลิกเราก็จะเห็นว่านะครับคลิกเครื่องมือดูสีอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลิกใช้งานนะครับเราก็จะเห็นว่าวิดีโอของเราเนี่ยซ้อนกันแล้วก็ตัดฉากที่เราไม่ต้องการออกไปแล้วแต่ว่าความชัดเจนของวิดีโอยังไม่เยอะนะครับซึ่งความชัดเจนตรงนี้ก็เกิดจากการตั้งค่า transparency ตรงนี้ครับนะครับแล้วก็นะครับมาเพิ่มลดนะครับค่าของ color similarity นะครับเพื่อให้มันโชว์วิดีโอที่ชัดเจนขึ้นครับก็จะใช้ลักษณะของการลดหรือเพิ่มค่าตัวเลขก็ได้นะครับแล้วก็หรือคลิกที่ปุ่มนี้ครับปุ่ม adjust นะครับเพื่อลดหรือเพิ่มก็ค่อยๆลดไปครับนะครับเพื่อให้มันเห็นฉากที่ชัดเจนขึ้นครับนะครับแล้วก็จะได้ฉากวิดีโอที่เป็นฉากบลูสกรีนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสมมติในที่นี้ผมเลือกเป็นขนาด10นะครับคราวนี้ลองมา preview ดูนะครับก็คลิกที่ project นะครับคลิกที่ปุ่มโฮมแล้วก็กดเพลย์รีวิวดูครับนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ฉากวิดีโอที่เป็นฉากบลูสกรีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ